สวัสดีครับทุกท่านผมชุดแรกนี้มีภารกิจที่ยากลำบากคือการเสนอทางออกของวิกฤตชุดที่สองคนข้างใต้คือรัฐธรรมนูญในฝันซึ่งเราก็มีสิทธิ์จะฝันได้แต่จะต้องทำให้ฝันเป็นจริงขอสไลด์แรกต่อไปครับไอ้มันควรจะเคลื่อนขึ้นไปแต่มันไม่เป็นไรเรารู้ดีว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้นะครับการใช้ของมันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อควบคุมประชาชนไม่ใช่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีต้องถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของคสช.ของทหารตำรวจราชการและทุนผูกขาดนะครับก็คือกลุ่มคนที่ปกครองประเทศในปัจจุบันฉะนั้นรัฐธรรมนูญในฝันต้องเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนสำหรับผมนั้นรัฐธรรมนูญในฝันจะมีหลักการอยู่เพียง5ข้อเช่นครับจะต้องให้รับประกันกับประชาชนทั้งประเทศในทั้งหมด5เรื่องครับเรื่องแรกก็คือหลักประกันว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงในทุกมิติประการที่สองก็คือหลักประกันของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประการที่สามคือหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในการในความคิดและการแสดงออกหลักที่สี่ก็คือหลักประกันด้านความเสมอภาคของคนในประเทศและหลักที่5เป็นหลักประกันด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนผมจะยกตัวอย่างเท่านั้นใน5ข้อนี้ถึงขอเริ่มด้วยข้อแรกครับสไลด์ต่อไปเป็นหลักประกันด้านการเป็นเจ้าของประเทศนะครับขออนุญาตจริงๆมันควรจะขึ้นเทียงก็ไม่เป็นไรนี่ขาสั้นนะเดี๋ยวขอที่นั่งขอภัยด้วยนะครับเองครับผมผมมองว่าต้องเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับเขตระดับท้องถิ่นและท้องถิ่นสมาชิกรัฐสภานายกรัฐมนตรีเข้ามาจากการเลือกตั้งนะครับต้องเป็นผู้นายต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาพรรคการเมืองจะต้องไม่มีการคุมว่าคุณจะจดทะเบียนได้หรือไม่ได้นะครับพรรคการเมืองต้องจัดตั้งขึ้นมาได้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากคนมารวมกันอยากตั้งพรรคการเมืองไม่มีใครมายกได้นะครับประเด็นเนี่ยการบริหารราชการส่วนภูมิภาคผมยกแล้วหมดไม่ว่าจะเป็นระบบผู้ว่าราชการในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งแทนชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องทรัพยากรในพื้นที่ของตนนะหน่วยงานของตำรวจทหารและราชการควรจะมีคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นทางการที่มีองค์ประกอบเป็นมาจากภาคประชาชนหลัก
โรงเรียนโรงพยาบาลเป็นของชุมชนอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองครับมาขอถัดไปครับเชิญเรียนชัยรับประกันด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับผมคิดว่าที่เกิดขึ้นได้เราจำเป็นสังคมที่ปลอดอาวุธคือไม่มีการถืออาวุธในหมู่ประชาชนแม้แต่ทหารจะมีหรือไม่มีนั้นก็ไม่แน่ใจจำนวนทหารจะต้องลดลงอย่างมากถ้าเราไม่ลดทหารลงนะครับปัญหาจะมีอยู่ต่อไปทหารควรจะมีเพียงน้อยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่จะเกิดสงครามได้ง่ายๆเพียงพอเท่าที่จำเป็นตำรวจต้องขึ้นต่อองค์กรท้องถิ่นกฎหมายต้องรับรองความหลากหลายของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นความใดหลากหลายทั้งเพศเพศชาติประชาวัฒนธรรมจะมีในเรื่องของระบบยุติธรรมมีความสำคัญมากแล้วผมขอเสนอว่าจะต้องมีระบบทุกคนจะต้องมีประชาชนที่ร่วมในการตัดสินคดีต่างๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนในคุกมากที่สุดในโลกถ้าเทียบกับจำนวนประชากรประเทศหนึ่งนะครับเรามีในประชากร60ล้านเรามีคนอยู่ในคุก300,000กว่าคนส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนจนส่วนใหญ่ความคิดก็เด็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องมีคุกนะถ้าจะมีเรือนจำจริงๆเรือนจำไม่ควรจะมีไว้เพื่อลงโทษแต่ควรจะมีไว้เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้แก้ไขที่เราอ่านเอาเองก็แล้วกันครับแต่นี่คือองค์ประกอบของการสร้างสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้โดยสันตินะครับข้อต่อไปครับข้อนี้ผมไม่พูดได้มากนะครับทุกคนเข้าใจเรื่องความจำเป็นในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการคิดการแสดงออกสิ่งที่ทนายอานนท์พูดเมื่อวันก่อนในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับก็จะเป็นคำพูดที่พูดได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรและเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนสามารถเผยแพร่ได้นะครับต่อไปครับขอถัดไปสายถัดไปเรื่องรับประกันในความเสมอภาพเราต้องทำให้มีความเสมอภาพภายใต้กฎหมายสังคมเราต้องเป็นสังคมที่หลากหลายแต่เสมอภาพนะครับโดยเฉพาะความเสมอภาพในทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคต่างๆระหว่างเมืองกับชนบทนะครับความเสมอภาคในการเข้าถึงสุขภาพการศึกษาครับแล้วก็ต้องมีการควบคุมคนขายนะครับจึงเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศเราขนาดนี้เป็นคนทุนผู้ขายเพียงไม่กี่กลุ่มนะครับที่คุมเศรษฐกิจของประเทศเราอันนี้ต้องแก้ข้อจุดสไลด์ท้ายครับรับประกันด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชนจะต้องใช้ระบบรับสวัสดิการให้ทุกท่านนะครับรวมถึงเราควรจะใช้ระบบที่กำลังทดลองใช้กันอยู่ในบางประเทศดังนี้ก็คือระบบรายได้พื้นฐานทั่วหน้าครับคือเราควรให้หลักประกันกับประชาชนว่าทุกคนจะได้รายได้อย่างขั้นต่ำที่พออยู่ได้อย่างไม่ยากลำบากขึ้นไปเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราทำได้ครับนี่คือความฝันของผมขอบคุณครับก็คืออาจารย์ดาวิชากร